ดูกันเลยก็แล้วกันเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมที่จะมอบเงินรางวัลอัดฉีดนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก12ล้านบาทอันนี้12ล้านบาทจากกกท.ค่ะยังไม่ได้นับรวมอื่นๆที่จะเพิ่มเข้ามาที่จะบวกตามต่อมาอีกนะคะยังไม่รวมเงินรางวัลอัดฉีดจากสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกองค์กรละ1ล้านบาทรวมเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยนะคะ14ล้านบาทมีรายงานบอกว่านายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมอัดฉีดโบนัสให้นางสาวพานิพักวงพัฒนกิจวัย23ปีที่ประสบความสำเร็จนะคะคว้าเหรียญทองกีฬาเทควันโดในศึกโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าถือเป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยในครั้งนี้และเหรียญทองแรกของสมาคมกีฬาเทควันโดประเทศไทยที่คว้าเหรียญทองในศึกโอลิมปิกเกมส์นี้ด้วยนะคะเบื้องต้นจะได้รับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามด้วยสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติร่วมกับชมรมกอล์ฟหลักสูตรสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรร่วมกันมอบเงินให้อีก1ล้านบาทรวมถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่รองศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยประกาศเรียบร้อยแล้วว่าจะให้อีก1ล้านบาททั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะทำให้น้องเทนนิสมีเงินรางวัลอัดฉีดการันตีเมื่อเดินทางกลับถึงเมืองไทยเบื้องต้นตอนนี้ตุนใส่กระเป๋าตุงไว้แล้ว14ล้านบาทและอาจจะมีเพิ่มได้อีกหากว่ามีภาคเอกชนหรือภาครัฐรายใดต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไปค่ะโอ้โหงานนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเก่งด้วยความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็เงินรางวัลที่ได้มานี่ก็ได้ด้วยความสามารถจริงๆเราลุ้นหวยนะรางวัลที่1เนี่ยก็3ล้านเท่านั้นเองถูกไหมใช่ใช่โอ้อันนี้ตั้ง14ล้านน่ะโอ้โอ้ต้องถูกกี่ใบเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้เราพยายามมุ่งมั่นมุมานะนี่ก็สามารถที่จะสร้างเงินมหาศาลได้เหมือนกันท่านผู้ชมนะ